เอ้าวันนี้จะไปที่ไหนอย่างไรติดตามในช่วงของโสภณชี้เป้าครับวันนี้โสภณชี้เป้านี่เราพาไปที่สำนักงานที่ดินสาขาบางละมุงอยู่ในซอยกรมที่ดินพัทยาใต้และร้านนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานที่ดินด้วยนะครับนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแต่ตอนนี้ข้าวคลุกน้ำพริกเนี่ยบางคนกินเผ็ดก็กินได้แต่บางคนบอกว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้แต่ฉันอยากกินปลาทูข้าวคลุกปลาทูได้ไหมได้ค่ะมีทั้งสองแบบเลยนะใช่ครับใช่ครับและที่เก๋ไก๋ไปกว่านั้นนะครับเจ้าของร้านนะครับก็คือคุณประวินานะครับคุณประวินาก็บอกว่าร้านอาหารตามสั่งทั่วไปก็เหมือนกันนะข้าวคลุกน้ำพริกก็เหมือนกันแต่ที่โดดเด่นก็คือเขาใช้ใบตองมาห่อข้าวนั่นเองนะครับนี่ไงแล้วก็มีปลาทูเป็นตัวเลยนะมีไข่เค็มด้วยแล้วก็มีผักสดผักแหนมให้เสร็จสรรพวางสวยงามอยู่ในใบตองครับผมเออแล้วก็ร้านเขาก็เลยมีชื่อว่าร้านใบกล้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นยังมีการ์ดนะครับมีชื่อเพลงมีอะไรต่อมีอะไรนะคนนี้ไม่จองแล้วนะอะไรเนี่ยนะอนาคตให้เป็นภรรยาร้านใบกล้วยจะมีพริกแห้งมีน้ำพริกน้ำปลามีแตงกวงแตงกวาอะไรเสร็จสรรพคือร้านนี้จุดเด่นเขาอยู่ที่ว่าเขาออกแบบแพ็กเกจออกมาเนี่ยให้มันดูเก๋ไก๋ชไลเดอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะคือใช้ใบตองห่อข้าวมันจะได้รู้สึกดีมากแล้วก็มีการ์ดเขียนคำคมนู่นนี่นั่นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยชื่อเพลงท่อนฮุกเนื้อเพลงท่อนฮุกในหลายเพลงในสมัยเก่าสมัยก่อนใช่หรือว่าปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับใช่แล้วค่ะครับนี่ปลาทูเนี่ยนะพี่มันแกะยากแกะเย็นนี่เขาแกะให้เสร็จครับคือเอาก้างตรงกลางออกไปเลยนะกินแล้วสบายใจไม่ต้องมาพวงเรื่องของก้างปลาทูนะฮะแต่อย่าเพิ่งไว้ใจค่ะเพราะบางทีมันอาจจะเหลือ 1%บางครั้งมันก็ต้องติดมาบ้างเพราะมันยากพี่เพียรบอกเลยคนที่แกะปลาทูขายแล้วมาคลุกข้าวเนี่ยนะคะเป็นคนที่คุณมีความพยายามอย่างยิ่งยวดเพราะมันขวดลูกตามากเลยค่ะเพ่งแล้วเพ่งอีกดูสิมีดอกสนอมีถั่วพูมีแตงกวามีมะเขือนะคะคือถ้าอยากกินเมนูแบบนี้ถ้าเป็นสูตรเผ็ดต้องเรียกต้องสั่งว่าข้าวคลุกแมวข้าวคลุกปลาทูแมวถ้าจะกินไม่เผ็ดนะแต่ถ้าจะกินเผ็ดข้าวคลุกน้ำพริกปลาทูถูกไหมใช่ครับใช่ครับเขามีทั้งปลาทู มีทั้งไข่เค็มให้ห่อละ50 บาทค่ะเริ่มต้นนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถที่จะไปที่ร้านได้ก็สามารถสั่งได้นะครับทางโทรศัพท์นะครับ0628965245นะครับหรือว่าจะสั่งทางแกร็บก็ได้นะครับนะฮะก็มีหลายช่องทางพิมพ์ถามเลยนะฮะพิมพ์ถามชื่อร้านเลยพิมพ์หาชื่อร้านร้านใบกล้วยสำนักงานที่ดินครับสาขาบางละมุงนะร้านนี้เขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันธรรมดาก็คือวันที่สำนักงานเปิดนะฮะเขาก็จะเปิดด้วยนะครับเขาก็ขายคนมาธุระปะปังที่สำนักงานกรมที่ดินนี่แหละนะคะตั้งแต่7 โมงเช้าถึงบ่าย3อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสำนักงานที่ดินสาขาบางละมุงนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณประวินากันหน่อยครับเชิญค่ะเริ่มจากตอนแรกที่ร้านเปิดขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็เป็นในช่วงยุคที่มีโควิดอะค่ะก็เลยคิดว่าเราจะขายยังไงให้แตกต่างจากร้านอื่นโดยที่แบบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจหรือแรงดึงดูดมากกว่าที่เป็นอาหารตามสั่งก็เลยไปเซิร์ชใน Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาความแตกต่างที่จะมาเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้ามาสนใจอะค่ะก็เลยได้มาเป็นข้าวใบกล้วยตัวนี้จะมี2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกค่ะเมนูที่2ก็จะเป็นข้าวคลุกปลาทูเป็นข้าวแมวค่ะในนี้มีการแตกต่างกันข้าวคลุกน้ำพริกก็จะมีในส่วนของมีผักมีน้ำพริกให้แล้วก็จะมีไข่เค็มกับปลาทูที่เป็นตัวเหมือนแบบว่าเป็นตัวออปชันเสริมลงไปอะค่ะส่วนข้าวแมวก็จะเป็นคลุกปลาทูคลุกกับเนื้อปลาทูลงไปแล้วก็จะเป็นน้ำซอสของทางร้านแล้วก็จะมีโปะหน้าด้วยปลาทูแล้วก็ไข่เค็มอีกทีนึงค่ะร้านจะอยู่ในสำนักงานกรมที่ดินเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครผ่านมาก็จะเป็นสำนักงานกรมที่ดินซอย8นะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็โทรสั่งได้เลยค่ะข้าวของเราก็จะเป็นในส่วนของการห่อใบตองที่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะมีสโลแกนมีเป็นป้ายชื่อร้านแล้วก็เป็นเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงในช่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสียบไปจะเป็นข้าวร้องเพลงได้เจ้าของร้านก็คือคุณประวินาแซ่พูดหรือว่าน้องวินานั่นเองนะครับนะฮะย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับร้านนี้คือ062-896-5245นะครับใช่ค่ะแต่เขามีค่าส่งนะก็อยู่ที่ระยะทางนะคะแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทค่ะข้าวคลุกน้ำพริกปลาทูจะเผ็ดไม่เผ็ดก็บอกเขาก็แล้วกันนะคะ